بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยประสบแต่ท่านพี่น้องที่ได้ร่วมติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมทุกท่านครับทำไปแล้วครับชูกรขอบคุณต่อรอดเช่นเคยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยยังคงมีโอกาสได้มาศึกษาเรื่องราวที่มีความสำคัญนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ในพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเป็นสิ่งที่เราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับสมควรที่จะต้องศึกษาอย่างยิ่งนะครับและจริงๆแล้วไม่เพียงแต่ผู้ศรัทธาไม่เพียงแต่มุสลิมเท่านั้นที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับแต่รวมถึงมนุษยชาติทั้งหมดด้วยที่จะต้องศึกษาเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาสำหรับบุคคลสำคัญต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดให้มีความสำคัญตรงนี้นะครับมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับและอินชาอัลเลาะห์ครับในวันนี้ครับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องราวของบุคคลที่ได้รับฉายาว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์ได้รับฉายาว่าเป็นอบุลอัมบียะนะครับเป็นผู้มิตรสหายสนิทสนมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เกียรติท่านเนี่ยได้เป็นบิดาของเราบรรดานบีทั้งหลายนั่นคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอิบาดะห์ในเรื่องของความผูกพันระหว่างท่านนั้นกับพระผู้เป็นเจ้านะครับและบททดสอบบัญชาต่างๆเนี่ยมากมายเหลือเกินที่ประสบกับตัวของท่านนะครับในวันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เรานั้นจะได้นำเสนอในเนื้อหาสาระอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านอื่นต่อนะครับแต่ในวันนี้นะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้อาจารย์นายอิมได้ทักทายกับท่านพี่น้องเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเชิญอาจารย์อิมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราเดินทางไปในชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปเยี่ยมเยียนบุคคลต่างๆที่อยู่ในประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมนะฮะเราก็รับทราบว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องราวที่ควรแก่การจดจำเราได้ท่องไปแล้วแม้ว่าเราจะไม่เห็นท่านนบีอิบรอฮีมโดยตรงเนี่ยแต่ว่าอัลเลาะห์ได้นำหยิบยกเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญของชีวิตนบีอิบรอฮีมเนี่ยมากล่าวไว้แก่พวกเรานะครับทำให้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีรอฮีมนะฮะวันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะพูดคุยเนื้อหากันต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะฮะจัมบุคอรีเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการสั่งเสียของท่านนบีอิบรอฮีมที่มีต่อลูกหลานของท่านรวมถึงท่านนบียะกุบนะครับซึ่งเป็นคำสั่งเสียที่ทรงคุณค่าแน่นอนว่าคนที่สั่งเสียเนี่ยก็คือคนที่ใกล้จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับอายะห์ที่เราจะศึกษาต่อมาในส่วนของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับ136ถึง140โดยประมาณนะฮะ140 141เนี่ยจะบ่งบอกถึงช่วงชีวิตหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหรือว่าแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมรวมถึงอาจจะมีท่านนบีและรอซูลอื่นๆว่าศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตเนี่ยเข้าเนื้อหาในส่วนของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะฮะอายะห์ที่136เนี่ยหลังจากที่เราได้รับบทเรียนจากคำสั่งเสียงท่านนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หยิบยกนะครับเรื่องราวคำพูดของชาวคัมภีร์เนี่ยที่เขาได้เชิญชวนบรรดามุสลิมเนี่ยได้ศรัทธาจะเป็นยะฮูดหรือเป็นนะซารอก็ตามนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพวกเขาได้กล่าวนะครับว่าวะกอลูกูนูฮูดันเอานะซารอตะฮตะดูพวกเขาจะกล่าวว่าจงเป็นยิวหรือจงเป็นคริสเตียนเถิดฮูดันเอานาซารอตาตะดูพวกท่านจะได้รับทางนำปุลอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบัลมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟา
แต่ถ้าว่าจงปฏิบัติตามแนวทางมิลละนี่แปลว่าแนวทางหรือศาสนานะครับอิบรอฮีมของนบีอิบรอฮีมฮานีฟาเป็นผู้ใฝ่หาความจริงต่างหากหมายถึงว่าอัลเลาะห์สั่งให้ปฏิบัติแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต่างหากวะมากานะมินัลมุชริกีนโดยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อันนี้คือทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชาวยิวชาวคริสต์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งหมดถ้าเราจะทราบนะฮะตั้งแต่นบีอาดัมมุสลิมแล้วเราเชื่อแบบนี้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่เนื่องจากว่าเรารู้ที่มาที่ไปว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นเราบอกอาจารย์บุคอดีบอกว่าเป็นอับุลอัมบียะคือบิดาของบรรดานบีทั้งหลายโดยเฉพาะนบีสองท่านนะครับที่เป็นลูกโดยตรงของนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับที่น้องทราบแล้วนบีอิสฮากนี่ก็เป็นบิดาของนบียะกุบซึ่งเป็นต้นตระกูลของบันนีอิสราเอลหรือว่าชาวคริสต์แล้วก็ชาวยิวปัจจุบันนี้นะฮะแม้ว่าหมายถึงต้นตระกูลของบรรดานบีและรอซูลเหล่านี้จะเป็นโมเสสจะเป็นเยซูก็ตามนะฮะท่านนบีอิสฮากแล้วก็นบียะคูบเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลดังนั้นเนี่ยต่างคนต่างที่จะหยิบยกไปหาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยกล่าวบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะบอกว่าให้เป็นฮูดันยะฮูดก็คือปฏิบัติตามนบีมูซาเอานซอรอหรือว่านบีอีซาซึ่งนบีสองท่านนี้แน่นอนเราเนี่ยปฏิบัติตามเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันมีการบิดเบือนหลังจากที่นบีและรอซูลเหล่านี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วอัลเลาะห์จึงสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าจงกลับไปปฏิบัติตามอิบรอฮีมเถิดซึ่งมันยังเป็นศาสนาที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็หลงเหลืออยู่ในคาบสมุทรอาหรับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดมาอยู่ในบริเวณนั้นนะครับและโดยนบีอิบรอฮีมเนี่ยวะมากานะมินัลมุชริกีนไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีแสดงว่าฮูดันหรือนาซารอเนี่ยมีส่วนในการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อย่างเช่นยะฮูดเนี่ยก็จะกล่าวว่าอูซัยร์อิบนุลลอฮ์อูซัยร์เนี่ยเป็นใครครับเป็นลูกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนนาซารอเนี่ยก็จะกล่าวว่ามะซีฮ์อิบนุลลอฮ์เยซูหรือว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นลูกเป็นพระบุตรของอัลเลาะห์ซึ่งนี่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมหรือแม้แต่นบีมูซานบีอีซาเองเนี่ยไม่เคยสอนอย่างนี้นั้นเนี่ยนี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยให้ท่านนบีประกาศหรือว่าบอกแก่ผู้คนว่าพวกท่านจงกลับไปปฏิบัติตามอิบรอฮีมผู้แสวงหาศีลธรรมต่างหากโดยที่นบีอิบรอฮีมไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีนะครับเป็นหนทางที่ถูกต้องมากกว่าครับครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้ข้อสรุปนะครับในช่วงท้ายของเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมนั้นตามคำกล่าวอ้างของบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบนะครับไม่ว่าจะเป็นฮูดันนะครับตามที่เขาเนี่ยได้กล่าวนะครับในการเรียกร้องให้ผู้คนนั้นได้รับทางนำเนี่ยนะครับก็คือให้เป็นยะฮูดีเอานาซอรอนะครับหรือจะเป็นบุคคลที่จะเป็นนาซอรอเป็นคริสต์นะครับจะได้รับทางนำนะครับแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมายืนยันนะครับมายืนยันเนี่ยให้ได้กล่าวเป็นการตอบโต้ไปนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษของพวกเขานะครับแล้วดังนั้นครับท่านนบีอิบรอฮีมตามคำกล่าวอ้างของบรรดาชาวยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีนได้รับการตอบโต้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่บอกว่าได้เป็นยะฮูดีได้เป็นนัสรอหรือนัสรอนีนนะครับจะได้รับทางนำเนี่ยเนื่องจากคำกล่าวอ้างของเขาเนี่ยที่เขากล่าวอ้างว่าท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นยะฮูดีได้กล่าวอ้างว่าท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นนัสรอนีดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับเป็นการตอบโต้ให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามาแกนะอิบรอฮีมุยะฮูดียันวะลานัสรอนียะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่ามากานอิบรอฮีมุยะฮูดียะวะลานัสรอนียะแปลว่าอะไรครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้ตอบโต้ไปเนี่ยกุลบัลมิลละตอิบรอฮีมฮานีฟาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกล่าวกับบรรดาชาวยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีเนี่ยนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นมิลละฮานีฟาเป็นแนวทางที่มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงที่มาจากอัลลอฮ์นะครับก็เหมือนเป็นในอย่างที่จานาอิมได้เน้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าวะมาแกในมินมุชริกีนที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ได้เป็นมุชริกีนและนบีอิบรอฮีมนั้นก็ไม่ได้เป็นแนวทางที่มันหลงและแสดงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างมาในอายะห์กุรอานนี่ก็เป็นแนวทางที่มันไม่ถูกต้องและเป็นแนวทางที่หลงอย่างแน่นอนหากไม่ยึดมั่นตามมิลละหรือว่าแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกนะครับว่ามากานอิบรอฮีมุยะฮูดียะวะลานัสรอนียะ
ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ใช่ยะฮูดีนบีอิบรอฮีมนั้นไม่ใช่นัสรานีวะลากินกานฮานีฟัมมุสลิมาแต่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นคือผู้ที่ยึดมั่นอยู่ในศาสนาที่เที่ยงธรรมฮานีฟและก็เป็นมุสลิมนี่ครับเป็นการยืนยันท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นมุสลิมมุสลิมคือใครล่ะครับคือผู้ที่น้อมรับพระบัญชาหรือยึดมั่นในอิสลามนั่นเองน้อมรับพระบัญชาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อายะปิดท้ายเหมือนกันเลยครับว่ามาแก้ในมินัลมุชริกีและท่านนบีอิบรอฮีมนั้นก็ไม่ใช่บุคคลที่ได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราย้อนถึงประวัติศาสตร์ในตอนเริ่มต้นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ชัดเจนเลยครับคือตั้งแต่เด็กเลยครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาแก้ในมินัลมุชริกีนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาละทิ้งในเรื่องของการกราบไหว้เจเวตในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านเปล่าเลยครับแต่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้หัวใจของท่านให้ร่างกายของท่านเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการต่อต้านสิ่งที่เป็นชิริกเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับไม่ชอบรู้สึกแปลกๆกับการที่ผู้คนนั้นกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้ดวงดาวดวงอาทิตย์หรืออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับเรื่องราวตรงนี้นะครับถึงเป็นจุดยืนยันเนี่ยนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมิลละของท่านนบีอิบรอฮีมหรือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมนั้นคือศาสนาที่มีความสมบูรณ์นะครับที่เรานั้นจะต้องยึดเอาตามแบบอย่างนะครับดังนั้นบุคคลใดก็ตามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ยืนยันเนี่ยนะครับว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนั้นก็คือบุคคลที่ได้ยึดตามแนวทางท่านนบีอิบรอฮีมอินนาอัลลอฮฺนัสซบิอิบรอฮีมะลัลลัดีตัตตะบะอูฮุวะฮาดันนบีนะครับบุคคลที่มีความดีงามมากที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยตามที่อัลลอฮฺได้ชื่นชมและบอกกล่าวเอาไว้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอิมรอนเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าอินนาอัลลอฮฺนัสบุคคลที่ดีที่สุดที่เหมาะสมและก็สมควรมากที่สุดดีงามที่สุดเนี่ยก็คือบุคคลที่ได้ยึดเอาแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับติดตามแนวทางของท่านเนี่ยนะครับและวะฮาดันนบีแล้วก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นบุคคลที่จะนับว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องยึดเอาตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพร้อมๆกันด้วยครับครับผมนั่นคือท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์จำเคยได้นำเรียนว่าตั้งแต่ช่วงที่ท่านเนี่ยเป็นวัยเยาวชนเป็นวัยเด็กแล้วท่านแสวงหาความจริงเนี่ยแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราได้เล่าเราได้ศึกษากันนะครับนี่เป็นแนวทางที่พวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะดำเนินแนวตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะไรคือความจริงหรือธรรมชาติที่เกิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งนั้นใช่พระเจ้าหรือเปล่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมดวงจันทร์ใช่ไหมดวงดาวใช่ไหมหรือว่าต้นไม้หรือว่าก้อนหินหรืออะไรนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงซึ่งศาสนาที่เที่ยงตรงเนี่ยสอดคล้องกับธรรมชาติก็คือไม่ฝืนธรรมชาติฟากิมวะจฮะกะลิดดีนฮานีฟาที่อัลลอฮ์ได้สั่งนะครับจง อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยฮานีฟาเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาตินะฮะฟิตรอตัลลอฮ์เนี่ยเป็นฟิตรอที่อัลลอฮ์เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ฟาตรอนนาซาอะไรฮะได้บรรจุความรู้สึกหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและแต่บดีลาลีคอนกินแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเราจะไปหาแนวทางอื่นเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกับธรรมชาติเนี่ยเสมอมาเพราะแนวทางอันเป็นธรรมชาติชีวิตมนุษย์เนี่ยจะผ่านไปกี่ปีกี่ศตวรรษหรือกี่ยุคกี่สมัยเนี่ย มนุษย์ยังคงเป็นมนุษย์มนุษย์ยังคงมีความรู้สึกมนุษย์ยังคงมีความต้องการต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเป็นฟิตรอตัลลอฮ์ไม่มีแนวทางไหนที่จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ได้นอกจากแนวทางเป็นธรรมชาติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจริงๆแล้วนะฮะจามุคอดีนบีทุกท่านเนี่ยก็เรียกร้องสู่แนวทางอันเป็นธรรมชาติแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นอยู่ตรงที่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นอยู่ตรงที่มีการปิดบัง2 อย่างเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่นบีและรอซูลเหล่านั้นนํามาแล้วข้อ2ก็คือการปิดบังอะไรบางอย่างที่ท่านนบีและรอซูลเหล่านั้นเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่บอกว่าอ้อมุสลิมนี่คือเฉพาะนบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวหรือเปล่าเอาแล้วโมเสสล่ะนบีมูซาล่ะเอาแล้วเยซูล่ะนบีอีซาล่ะเราศรัทธาทั้งหมดต้องนำเสนอทั้งหมดด้วยนำเสนอทั้งหมดเราศรัทธากับนบีและรอซูลเหล่านี้เนี่ยคือไม่มีการแยกใดๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับกูลูพวกท่านเนี่ยจงกล่าวเถิดโอบรรดาผู้ศรัทธานะอามันนาบิลละว่าพวกเราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศาสนาต่อพระเจ้าเนี่ยสามศาสนานี่ศาสนาต่อพระเจ้าเหมือนกันหมดแน่นอนนะอามันนาบิลละเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าบางคนอาจจะเรียกชื่ออื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นพระเจ้าเป็นอย่างอื่นนะครับแต่เราเนี่ยมีนามว่าอัลเลาะห์พระเจ้านะครับวะมาอุนซิละอิลัยนาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านามว่าอัลเลาะห์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเราอ่า
อะไรก็ตามที่ถูกประทานลงมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราศรัทธาวะมาอุนซิลาอีลาอิบรอฮีมและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะของเราอย่างเดียวเราบอกว่าเราคือมันไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นความอิจฉาริษยาเออฉันเอาเฉพาะพวกฉันอย่างเดียวเปล่าเราเปิดกว้างที่สุดเปิดกว้างที่สุดศรัทธาต่อสิ่งที่ประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอุซิลอิลาอิบรอฮีมและสิ่งถูกประทานลงมาแก่นบีอิบรอฮีมโออิสมาอีลอิสมาอีลด้วยเนี่ยสองท่านนี้นะเป็นพ่อเป็นลูกกันนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นตระกูลของอาหรับเราก็ศรัทธาเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ใช่อาหรับเองนะฮะครับอัลกิตาบเนี่ยบันิอิสราอีลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อาหรับอาจจะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องเขาต้องศรัทธาเหมือนกันครับมุสลิมจริงๆใกล้ชิดกว่าอีกใกล้ชิดกว่าอีกนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับวะอิสฮากและเราก็ศรัทธากับบันิอิสราอีลหมายถึงว่าต้นตระกูลของเขาเนี่ยเป็นคุณพ่อของบันิอิสราอีลเนี่ยก็คือนบีอิสฮากวะยากูบนี่คืออิสราอีลเลยก็คือท่านนบียากูบอะไรศรัทธาเหมือนกันจงศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์สั่งวัลอัสบาติไม่เพียงแค่นบียากูบอย่างเดียวและบรรดาวงวานของนบียากูบอะไรสักมันอัสบาตตัวนี้ก็คือวงวานของนบียากูบไม่เพียงแค่นั้นนะฮะอัลเลาะห์ก็เจาะจงไปอีกอัวมาและสิ่งที่อูเตียถูกประทานลงมามูซาแก่มูซาคืออะไรครับคัมภีร์เตารอคัมภีร์โตรานะฮะเราศรัทธาเช่นกันวะอีซาและถูกประทานลงมาแก่นบีอีซาอะไรสักเราก็ศรัทธาเช่นกันคืออินจีลไบเบิลเนี่ยเราศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธานี่คือตามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือเพราะประเด็นคือหลักฐานเราไม่ได้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยกับความคิดของเราเอง คือมีการเปลี่ยนแปลงจริงเนื่องจากฉบับแต่ละฉบับเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เพียงแค่นั้นวามาอูเตียนนบียูนะมิรับบิฮิมและสิ่งที่ถูกประทานลงมาชื่อเหล่านี้เนี่ยเรารู้จักอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลอิสฮากยากูบลูกหลานของยากูบมูซาอีซาเนี่ยอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามเนี่ยเรารู้จักชื่อและแม้แต่เราไม่รู้จักชื่อนี่คือความกว้างของมุสลิมเนี่ยคือเปิดกว้างรับทั้งหมดครับเราไม่เจาะจงว่านบีท่านนี้เอานบีท่านนี้ไม่เอานบีท่านนี้เป็นตระกูลนี้ฉันเอาเฉพาะตระกูลนี้อย่างเดียวพลาวเราศรัทธาทั้งหมดประเด็นคือถ้าพระเจ้าส่งมาศรัทธาทั้งหมดอย่าแบ่งประเด็นของคนนี่ก็คือการแบ่งหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปกปิดอะไรบางอย่างนะครับมิรับบิฮิมที่มาจากอัลลอฮ์นี่ตรงนี้จุดนี้สำคัญลานูฟริกุบัยนะฮะดิมินฮุมอัลลอฮ์อันนี้คือเนี่ยอุมมะวาฮิดะเราคือประชาชาติเดียวกันสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามดุอาที่เราขอกันเสมอนะฮะร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาบาดะอิซฮะไรตร็อบบานาربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยโทษแก่พวกเราแก่คนที่มาก่อนหน้าพวกเราและอย่าให้หัวใจของพวกเรามีความเครียดแค้นลิลละซีนาอามานูกับบรรดาผู้ศรัทธาคนใดเช่นกันโดยเฉพาะบรรดานบีและรอซูลถ้าประเด็นเนี่ยคือเรามีความเครียดแค้นกับผู้ศรัทธาคนใดก็เป็นปัญหาแล้วนะฮะถ้าสมมุติมนุษย์ด้วยกันบางทีคนนี้พูดว่าเราบ้างคนนั้นพูดมันก็อาจจะมีความรู้สึกละไม่ดีละความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วรับภาษาอะไรกับบรรดานบีและเราซูลนี่คือระดับคนที่คนดีที่สุดของสังคมนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่แยกเพราะมุสลิมมันก็มีความขัดแย้งกันเรื่อยๆฮะแต่เขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าเขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกอย่างหรือเปล่าเขาเป็นนบีหรือเปล่าเขาเป็นเราซูลหรือเปล่าถ้ายังคงเป็นอยู่นะฮะแล้วก็จะไม่มีการแยกแล้วก็บอกเขาเป็นมุสลิมและเป็นพี่น้องของเราแน่นอนนะฮะลานูฟริกุบัยนะฮะดิมินฮุมวะนะฮนุลาหูมุสลิมูนและพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอายะนี้เนี่ยคือเป็นอายะที่มีความครอบคลุมมาก2หลักศรัทธาศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ศรัทธาต่อบรรดารอซูลนั่นเองครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวนะครับที่มายืนยันนะครับว่าความเป็นพี่น้องนะครับความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีการแบ่งแยกเราจะไม่มีการเอาเขาไม่เอาเอาเราเนี่ยไม่เอาเขานะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้ประชาชาติที่มีบรรดานบีเนี่ยนะครับได้ยอมรับกันทั้งหมดคือบางคนเนี่ยก็เอาแค่บางส่วนใครที่เป็นพวกของเราเนี่ยเราก็เอาใครที่เป็นตระกูลที่มาจากตระกูลเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็เอานะครับแต่อิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้ยึดในมุมนี้แต่อิสลามสอนให้ยึดในมุมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้ทรงบัญชาไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามนะครับดังนั้นครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้ยืนยันให้ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับพวกเขาเนี่ยให้เขาได้กล่าวเนี่ยหากว่าจะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงหรืออยากจะเป็นบุคคลที่ได้รับทางนำเนี่ยนะครับไม่ใช่การที่จะไปยึดเอาอะไรบางอย่างแล้วก็ละทิ้งอีกหลายๆอย่างแต่ต้องยึดเอาทั้งหมดครับ
ดังนั้นครับสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงบัญชาเนี่ยนะครับมาก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยนะครับอันนี้คือในยุคท่านนบีมุฮัมมัดละบทสนทนาต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ต่อบรรดาบุคคลที่ยึดเอาเพียงแค่บางส่วนแล้วก็ละทิ้งอีกหลายๆส่วนนะครับเป็นการตอบโต้เนี่ยท่านนบีอัลเลาะห์บอกให้บอกไปนะครับบอกกับพวกเขาเนี่ยกูลูอามันนะจงกล่าวเถิดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหากว่าต้องการที่จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือจะยืนยันว่าตัวเองนั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้กล่าวดังนี้ว่าอามันนะบิลละประการแรกเลยอันนี้เรายอมรับกันทั้งหมดอย่างที่จานอิมบอกนะครับว่าเราแล้วก็บรรดา2ศาสนาที่ว่านะครับก็ศรัทธาต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือหลังจากนั้นนี่แหละวามาอุนซิลาอิไลนาและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมายังพวกเรายังพวกเราในที่นี้ก็คือแก่บรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยนะครับที่จะเป็นตระกูลของเราหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับวามาอุนซิลาอิลาอิบรอฮีมและสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีอิบรอฮีมหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็จะต้องศรัทธาด้วยที่บอกว่าอุนซิลาอิไลนาเนี่ยได้ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับก็คือเป็นคัมภีร์เดียวกันที่สอดคล้องกันนะครับดังนั้นคำถามที่บางคนอาจจะเคยสงสัยจานาอิมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยทำไมเพิ่งจะมีมาแค่1437ปีหมายถึงว่านับตามฮิจรอนะครับทำไมถึงมีฮิจรอศักราชแค่1437ปีนี่คือคำตอบเลยครับหมายถึงว่าอายะห์กุรอานตรงนี้เนี่ยคือคำตอบว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เริ่มมา1437ปีแต่อิสลามเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ยุคต้นๆเลยยุคก่อนยะฮูดีก่อนนัสรอนีซะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าประโยคที่ได้ยืนยันเนี่ยนะครับได้ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็คือเป็นใครล่ะครับเป็นมุสลิมนะครับเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในอิสลามยึดมั่นในคำสอนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแสดงว่าอิสลามก็มีมาตั้งแต่การสร้างโลกการสร้างโลกขึ้นมาการสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมานะครับเพราะเป็นบุคคลที่เป็นมุสลิมคือผู้ที่น้อมรับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัวเลขมาจากไหนล่ะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการแค่คำนวณในเรื่องของปีเฉยๆว่ามีการอพยพเมื่อไหร่ก็เลยนับเป็นฮิจรอตนะครับดังนั้นเราย้อนเราต้องย้อนให้สุดนะครับหรือว่าเราจะอ้างว่าเราจะตามบรรพบุรุษเนี่ยก็ต้องตามให้สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหนึ่งในบรรพบุรุษของบรรดานบีไม่ว่าจะเป็นตระกูลบันิอิสรออีนหรือจะเป็นตระกูลของอาหรับเนี่ยนะครับต้นตระกูลของอิสลามของยิวของคริสเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดังนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับว่าดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับต้องศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานอุนซิลาอิไลนาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยคือคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับวะมาอุนซิลาอิลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวะลอัสบาตนะครับไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมที่เป็นต้นตระกูลใหญ่เลยนบีอิสมาอีลนะครับที่เป็นต้นตระกูลอาหรับนบีอิสฮากที่เป็นต้นตระกูลเป็นพ่อของบันิอิสรออีลเองเนี่ยและท่านนบียากูบนะครับแล้วก็บรรดาลูกหลานนะครับของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องศรัทธาทั้งหมดเราจะไม่เลือกแค่บางส่วนแล้วก็ตัดอีกหลายๆส่วนนี่นะครับว่ามาอูติยามูซาวะอีซาอันนี้อาจารย์อิมได้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วล้อเน้นด้วยเพราะเขาเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธาในคัมภีร์ที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมูซาคือคัมภีร์เตารอตใช่ไหมครับครับนี่แหละครับเป็นรายละเอียดที่ลงลึกไปแล้วก็ท่านนบีอีซาที่เป็นคัมภีร์อินจีลเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกระบุไว้ทั้งหมดเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือศาสนาเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องยืนยันแล้วก็ยึดมั่นในจุดเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะบอกว่าลาหนูฟาริกุใบนาฮาดิมมินหุนเราจะไม่มีการแบ่งแยกเราจะไม่มีการสร้างความแตกแยกแตกต่างกันเนี่ยนะครับว่านบีคนนี้เป็นอย่างนี้ดีกว่าคนนี้อันนี้เราไม่เอาคนนี้เราเอาเนี่ยนะครับเราจะไม่มีการแบ่งนะครับแต่เรานั้นจะเชื่อฟังทั้งหมดว่านะฮูละฮูมุสลิมูและเราก็จะทำการน้อมรับบัญชาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทุกประการนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าเราคือพี่น้องกันครับเราคือประชาชาติเดียวกันอย่างที่จารีมได้เน้นไปนะครับดังนั้นให้เรานั้นย้อนกลับมาสิครับเราย้อนกลับมาศึกษานะครับในการที่จะดูว่าต้นตำรับเนี่ยนะครับหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยของศาสนาทั้งหลายเนี่ยมันย้อนกลับไปไหนเราจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหยุดในการศึกษาเพียงแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ไม่ยอมค้นหาความรู้ทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะไม่เจอความจริงอย่างแน่นอนครับท่านครับผมมีข้อสังเกตอย่างนะครับจามุคอรีว่าที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่านะฮูละฮูมุสลิมูนและพวกเราเนี่ยสำหรับอัลลอฮ์ละฮูนี่คือลิลลาห์มุสลิมูนคือมุสลิมูนเราจะบอกว่าใช้เป็นมุสลิมก็ชื่อมุสลิมก็ได้นะฮะแต่ว่ามุสลิมคืออะไรบางคนอ๋อต้องเอามุสลิมอย่างเดียวหรือเปล่าจริงแล้วมุสลิมก็คือผู้ยอมจำนนต่อพระเจ้า อย่างแท้จริงเพียงองค์เดียวประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้ปัญหาคืออะไรฮะหนึ่งก็คือเราแยก มนุษย์เนี่ยเราแยกออกจากกันแกใช่พวกแกพวกฉันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นกันที่หนักเข้าไปก็คือแยกพวก
นบีรอซูลศาสดาของแกศาสดาของฉันแต่มุสลิมเนี่ยศรัทธาต่อทั้งหมดเลยนะฮะทุกศาสดาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าประเด็นคือถ้าเราสามารถยืนยันได้ว่าศาสดาคนใดเนี่ยมีร่องรอยการรับคัมภีร์หรือว่าการได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าในศรัทธาทั้งหมดไม่มีการแยกประเด็นคือแยกถ้าแยกก็เป็นปัญหาใช่ไหมศรัทธาบางท่านหรือไม่ศรัทธาบางท่านแต่มุสลิมเนี่ยคือกว้างที่สุดอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับสองก็คือประเด็นปัญหาของคนก็คือเวลาสักการะหรือว่าเคารพภักดีเนี่ยศาสดาเนี่ยมีหลายท่านเราศรัทธาต่อทุกท่านแต่ขณะที่พระเจ้าเนี่ยมีองค์เดียวแต่ผู้คนเนี่ยกลับไปแยกแยกพระเจ้าออกไปเยอะทางศาสดาเนี่ยหน้าที่จะกระจายใช่ฮะศาสดาเราเข้าใจว่ามีเยอะเราศรัทธาทั้งหมดเนี่ยได้ครับแต่พระเจ้านี่มีองค์เดียวแต่เราไปศรัทธาต่อพระเจ้ามากกว่ามันก็เลยขัดกับความเป็นจริงและขัดกับแนวทางของท่านนบีอิบรอฮิมอะไรที่ศาสนาของท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยสูตรตรงไหนครับสูตรก็คือการศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็รอซูลหลายองค์มันเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามนุษย์ในหลายยุคหลายสมัยแต่ละยุคเราก็ส่งมาแต่พระเจ้าในองค์เดียวแต่มนุษย์แต่ก็มันก็เรื่องแปลกมากนะครับศรัทธาต่อรอซูลเนี่ยเอาของฉันคนเดียวไม่เอาผู้อื่นแล้วไม่เอาผู้อื่นแล้วศาสดาฉันเนี่ยคนเดียวศาสดาของคนอื่นไม่เอาแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าศาสดาแล้วศาสดาศรัทธาคนเดียวนะฮะแต่พระเจ้าเนี่ยกับให้หลายองค์คือมันตรงข้ามหรือว่าอาจจะเป็นมุมที่ขัดแย้งกับธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็เช่นเดียวกันมุสลิมเนี่ยเป็นผมมองว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งก็คือการแยกนี่แหละครับและการไม่รวมในสิ่งที่รวมไม่แยกในสิ่งที่แยกนะฮะก็คือเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวกันซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่ต้องรวมนะฮะพระเจ้าเนี่ยองค์เดียวกันสองก็คือเรามีการศรัทธาว่ามุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้คำว่านะฮูละฮูใช้คำเป็นพหูพจน์พวกเราละฮูคือลิลละมุสลิมูนคือเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อายะห์ถัดมาจริงก็น่าสนใจเนี่ยอาจจะแค่เกริ่นในส่วนของอายะห์นะครับแล้วก็อาจจะมาต่อกันในเบรกหน้าฟาอินอามานูนี่คือความกว้างมากคือเราไม่ได้บอกว่าต้องมาตามแนวทางนี้เองเนี่ยแต่เนื่องจากนี้เป็นแนวทางของพระเจ้าพระเจ้าเดียวกันพระเจ้าของมนุษย์ทั้งหลายที่เขาศรัทธาเนี่ยพระเจ้าเดียวกันแต่บางคนอาจจะเข้าใจคัดเคลื่อนอะไรบางอย่างไปนะเราบอกฟาอินอามานูและหากพวกเขาเนี่ยศรัทธาบีมิสลิมาอามันตุมบีตามที่พวกท่านศรัทธาเนี่ยก็คือศรัทธาโดยไม่แยกศรัทธาต่อละองค์เดียวและไม่แยกบรรดาศาสดาต่างๆออกจากกันฟะกอดีตะดาวพวกเขาก็ได้รับทางนำเช่นกันไม่ได้หมายถึงว่าจะจำกัดมุสลิมอย่างเดียวหรือไม่ใช่มุสลิมเปล่าวะอินตะวัลลาและหาพวกเขาเนี่ยผิดหลังให้ฟะอินนามาฮุมฟีชิกอกพวกเขาก็ย่อมอยู่ในการขัดแย้งกันขัดแย้งกันในเรื่องของบรรดารอซูลทั้งหลายนะใครจะเป็นของใครนะฟาซายักฟีกะฮูมุลลอแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เจ้าพอเพียงจากพวกเขาวัลลอฮ์วะฮุวัสซะมีอุลอาลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินและเป็นผู้ที่รับรู้ครับผมครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพี่น้องได้พักเบรกกันสักครู่ก่อนครับอินชาอัลเลาะห์ในช่วงหน้าเนี่ยเราคงมาต่อกันถึงรายละเอียดนะครับถึงอายะห์กุรอานที่อาจารย์อิบบอกว่าน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันครับในช่วงที่2กับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมครับเนื้อหาสาระที่เราได้นำเสนอกันไปในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องราวของศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับให้เรานั้นได้กระจ่างแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าแนวทางหรือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมในการศรัทธาของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคือต้นตระกูลของศาสนาทั้งหลายต้นตระกูลของศาสนายิวศาสนาคริสต์นะครับและเป็นต้นตระกูลหรือเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอัลอิสลามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญชานะครับว่าการที่จะยึดมั่น
หรือการที่จะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็คือมิลลาตอิบรอฮีมฮานีฟะวะมากานะมินัลมุชริกีนคือศาสนาหรือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเท่านั้นไม่ใช่แนวทางของการที่จะไปตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้มาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและในช่วงที่แล้วนี่จันอิมได้นำเสนอในส่วนที่น่าสนใจนะครับว่าเรื่องของการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกยืนยันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่สิ่งที่แปลกคือมนุษย์เนี่ยไม่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์แต่ไปให้เอกภาพในเรื่องของการยึดรอซูลยึดของบุคคลที่เป็นศาสนทูตเนี่ยนะครับและไปทำให้พระเจ้าเนี่ยมีหลายองค์อันนี้ก็แปลกนะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับดังนั้นครับแนวทางที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะครับต้องปัสจากเรื่องของการตั้งภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วศรัทธาต่อบรรดานบีบรรดารอซูลที่มาจากหลากหลายตระกูลนะครับมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับและรวมจนกระทั่งทำให้ศาสนาเนี่ยสมบูรณ์ในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกว่าในอายะที่137ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราได้นำเสนอกันไปก่อนที่จะพักเบรกในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะอินอามะนูบิมิสลิมาอามันตุมบิฟะกอดิตะดาวถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับหมายถึงว่าบรรดากุฟฟาร์นะครับจากอะห์ลุลกิตาบนะครับหรืออื่นจากนั้นก็ตามเนี่ยหากว่าเขาเนี่ยนะครับได้ศรัทธาฟะอินอามะนูถ้าหากว่าเขาเนี่ยได้ศรัทธาบิมิสลิมาอามันตุมบิฟะกอดิตะดาวถ้าหากว่าเขาได้ศรัทธาเสมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายได้ศรัทธาพวกท่านทั้งหลายหมายถึงใครล่ะครับหมายถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่อัลลอฮ์ได้บอกกับประโยคในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากุบอัสบาดบรรดาตระกูลของท่านนบียากุบทั้งหลายนะครับแล้วก็ท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาแล้วก็บรรดานบีต่างๆที่มาจากพระผู้อภิบาลคือทั้งหมดครับไม่ใช่แค่บางส่วนแต่ต้องศรัทธาทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ลานูฟริกุบัยนะอะฮัดิมมินฮุมไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแยกเป็นกลุ่มเป็นเหล่าเป็นก๊กเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกศรัทธาบางส่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องยอมจำนนทั้งหมดในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงบัญชาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าศรัทธาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟักอดิดะดาวจะได้รับฮูดาจะได้รับทางนำอย่างแน่นอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทางตรงกันข้ามจันเองครับว่าอินตะวันเราแล้วถ้าหากเขาปฏิเสธล่ะผินหลังให้ล่ะครับฟะอินนะมะฮุมฟิชิกอกเขาเนี่ยจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องของความแตกแยกเป็นกลุ่ม เป็นหมู่เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะได้เห็นรายละเอียดกันปัจจุบันนี้แล้วนะครับว่าไม่ยึดเอาแนวทางที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ยึดเอาแนวทางที่อัลลอฮ์ได้บอกมาทั้งหมดนี้เนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็จะเป็นกลุ่มอย่างมากมายด้วยครับอาจารย์ครับครับผมนั่นคือความกว้างขวางนะครับของศาสนาของอัลลอฮ์เราก็เรียกว่าเป็นศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่มีความเปิดกว้างมากคือไม่ได้คือกว้างขวางที่สุดเปิดรับเสมอจะเป็นใครก็ตามนะฮะคือเราศรัทธาตามแนวทางอันเป็นธรรมชาติคือเราไม่ได้เพิ่มเสริมเติมแต่งตามอัธยาศัยหรือความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งที่เราบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาศรัทธาเนี่ยตามที่พวกท่านศรัทธาพวกท่านศรัทธาอะไรครับอาจารย์บุคอรีได้บอกแล้วศรัทธาคือศรัทธาตามธรรมชาติตามความเป็นจริงอัลลอฮ์องค์เดียวใช่ไหมฮะพระเจ้าเนี่ยองค์เดียวบรรดารอซูลเนี่ยหลายท่านและเราไม่แยกถ้าเราไปฝืนเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ตรงกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างเช่นมีบางคนสมัยนี้หรือสมัยก่อนนะฮะคือเขาไม่พอใจที่จะให้รอซูลมาจากมนุษย์หมายถึงว่าถ้ารอซูลมาจากมนุษย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมอ่ะคนที่จะนำเราไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำไมต้องเป็นมนุษย์ดูความที่มันบิดเบือนหรือว่ามันย้อนแย้งกันนะฮะอุลามะเขาบอกเนี่ยเขาไม่พอใจที่จะให้รอซูลเป็นผู้นำไปสู่พระเจ้าทำไมรอซูลเนี่ยเป็นมนุษย์ทำไมไม่ให้รอซูลเป็นมาลาอิกะห์เป็นเทพหรือว่าเป็นใครที่จะมานำพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเนี่ยแต่มุสลิมเนี่ยถือว่าบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยอานะบัชรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยะเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดชัดเจนว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านแต่ฉันได้รับคัมภีร์ของอัลลอฮ์แต่หลายคนเนี่ยไม่พอใจฮะอาจารย์บุคอรีที่จะให้รอซูลเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์ต้องให้รอซูลเป็นพระเจ้าหรือบางทีเนี่ยให้รอซูลเป็นเทพหรือเป็นอะไรที่มาจุติเป็นมนุษย์นะฮะครับเป็นเรื่องแปลกว่าไม่พอใจใช่ไหมฮะให้รอซูลเป็นมนุษย์น่าจะเป็นเทพแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาไปดูสิ่งที่พวกเขาสักการะพวกเขาเนี่ยให้พระเจ้าเป็นอะไรฮะโอเครอซูลกับพระเจ้าเนี่ยใครสูงกว่าพระเจ้าแน่นอนใช่ไหมฮะพระเจ้าเป็นผู้สร้าง
ศาสนทูตหรือว่าศาสดาหรือรอซูลนะครับเป็นผู้รับคำสอนจากพระเจ้าเนี่ยมาเผยแพร่ต่อถูกไหมฮะเพราะเขาไม่พอใจนะว่ารอซูลนั้นที่เป็นมนุษย์แต่กลับพอใจพระเจ้าสูงกว่านะฮะแต่กลับพอใจที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้แล้วไปรู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยพระเจ้าของฉันเนี่ยคือขนาดเราซูลเนี่ยเป็นมนุษย์ยังไม่ได้แต่กระพอใจให้พระเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์หรือบางทีเนี่ยให้พระเจ้าเป็นก้อนหินที่ต่ำกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำที่เป็นต้นไม้มันก็เลยดูว่าค่อนข้างกลับตาลปัดเนาะเอ้ยแล้วตกลงคือเราจะเอาอะไรกันแน่ว่าที่แท้จริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยยังไงดังนั้นเนี่ยแนวทางอันถูกต้องพระเจ้าคือผู้สร้างเราซูลก็คือมนุษย์แต่ว่านำเอาคำสอนของผู้สร้างเนี่ยมาให้นั่นนี่คือแนวทางที่เวลามันสอดคล้องแล้วเนี่ยมันก็เลยเข้าใจอย่างง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินตะวัลเราหากพวกเขาเนี่ยผิดหลังให้เราบอกฟะอินนะมาฮุมฟีชิกอพวกเขาจะอยู่ในความแตกแยกแตกแยกยังไงฮะแตกแยกทำไมแตกแยกก็เนื่องจากว่าเมื่อไม่เอาแหล่งเดียวที่มาจากอัลลอฮฺเราซูลเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเลือกนะฮะไม่มีใครสมัครเขียนใบสมัครว่าฉันขอเป็นรอซูลหรือพยายามขยันทำอิบาดะห์อย่างมากเพื่อจะได้เป็นรอซูลมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเท่านั้นอาจจะมีท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามที่ท่านนบีมูซาเนี่ยขอต่ออัลลอฮฺแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺกล่าวคือไม่มีรอซูลท่านใดเนี่ยพยายามอิจติฮาดขยันด้วยกับตัวเองแล้วก็ได้กลายเป็นรอซูลกล่าวคือทุกรอซูลมาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เลือกให้แต่เมื่อเราไม่พอใจที่จะให้อัลลอฮฺเลือกจริงๆก็มีความศรัทธาหลายส่วนศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ที่เราส่งมาศรัทธาต่อรอซูลนะฮะศรัทธาต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอฎอกอดัรนะฮะหากไม่พอใจผินหลังไม่เอาแนวทางนี้ที่เราเลือกให้รอซูลคนนี้อัลเลาะห์องค์เดียวรอซูลที่เราส่งมาในหลากหลายเราแยกกันเราไม่พอใจนะฮะจะเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแล้วก็มากมายทำไมฮะเพราะฉันก็จะเอาตามของฉันจะเอารอซูลท่านนี้คุณก็จะเอาตามของคุณเอารอซูลท่านนี้คนนี้ก็จะเอาตามมันก็จะมั่วไปหมดดังนั้นเนี่ยความจะเป็นเอกภาพเนี่ยนะฮะก็คือเอาตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกแล้วก็ศรัทธาตามนั้นนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ปลอบใจกับท่านนบีนะครับว่าแล้วอัลลอฮฺก็จะให้เจ้าเนี่ยพอเพียงแก่พวกเขาหมายถึงว่าจะปกป้องคุ้มครองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้พ้นจากความเลวร้ายของบรรดาคนที่ต้องการวางแผนทำร้ายท่านนบีได้นะฮะวะฮุวัสมิลนะลิมนะเราเป็นผู้ที่ได้ยินนะและเป็นผู้ที่รอบรู้เสมอครับครับผมก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้เห็นภาพว่าแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับมันไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยกลับยกให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสมควรที่จะต้องยึดเอาเป็นแบบนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับและไม่เพียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีต้นตระกูลเนี่ยมาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับศาสนาอย่างที่เราได้เน้นย้ำกันไปเนี่ยนะครับว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะครับที่ผูกพันกับพระเจ้านะครับพระเจ้าที่แท้จริงอัลเลาะห์นะครับไอ้ศาสนาที่ผูกพันกับก้อนหินอะไรอันนี้เนี่ยมันคนละแนวทางอยู่แล้วนะครับแต่แนวทางที่จะโยงกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับล้วนแล้วที่จะต้องย้อนกลับไปหาแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นนะครับดังนั้นศาสนาของนบีอิบรอฮีมคือศาสนาของมนุษย์ทั้งหมดครับที่จะต้องยึดนะครับแล้วก็ต้องเอาแนวทางตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครยึดตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็จะไม่ปฏิเสธแนวทางของบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกมาให้เป็นลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็เป็นบรรดานบีมิรอบบิฮิมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเนี่ยหมายถึงบรรดานบีทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกอย่างที่จะนะอิมบอกว่าไม่มีใครนะครับที่มีการโกงการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าโกงแล้วก็จะได้เป็นนบีไม่มีนะครับไม่มีการเอาพักเอาพวกแล้วก็ผลักดันจนกระทั่งคนวันนี้คนนี้ได้เป็นนบีเพราะว่าพวกนี้เขาเยอะกว่าแล้วก็ได้เป็นนบีไม่ครับแต่ได้มาจากความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่มีใครนะครับที่จะมีความยุติธรรมเนี่ยมากไปกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยุติธรรมอยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำคัญนะครับที่เรานั้นเราจะไม่มีการแบ่งแยกที่บอกว่าลาฟาริกุบัยนะฮะดิมมินฮุมที่เราจะไม่มีการแบ่งเราจะไม่มีการเลือกว่าเราจะเอานบีคนนี้เราไม่เอานบีคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นแนวทางที่เราจะต้องยอมรับทั้งหมดครับครับผมนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับข้อเท็จจริงบอกแบบตามเรียกว่าตามเนื้อผ้า
ซึ่งผ้าที่ว่านี้นะครับถ้าจะให้เป็นการย้อมสีเนี่ยแน่นอนไม่มีใครที่จะย้อมสีได้ดีกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่พระองค์ได้บอกนะครับในอายะห์ถัดไปเนี่ยว่าซิบรอตัลลอฮ์การย้อมของอัลเลาะห์ซิบรอเนี่ยอุลามะห์ให้ความหมายว่าก็คือดีนัลลอฮ์ศาสนาของอัลเลาะห์ใช้คำว่าซิบรอเนี่ยเป็นการยืมคำมาเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะเป็นการให้เราเห็นภาพว่าชีวิตของเราศาสนาแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องให้อัลลอฮ์เป็นผู้ย้อมเท่านั้นแล้วก็มาสอดคล้องว่ามันอัสนุมินัลลอฮิซิบรอและใครเราจะเป็นผู้ที่ย้อมได้ดีกว่าอัลลอฮ์หมายถึงใครจะเป็นผู้เลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้ดีกว่าอัลลอฮ์เหมือนกับสีผ้านะฮะที่เราต้องการที่จะย้อมเนี่ยศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยก็ไปประหนึ่งดังนั้นนะครับก็คือซิบรอตัลลอฮ์แล้วใครเล่าว่ามันอัสนุมินัลลอฮิซิบรอใครจะเลือกได้ดีกว่าการเลือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการย้อมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความตักวายำเกรงนอบน้อมต่ออัลลอฮ์วะนะฮ์นุละฮูอาบิดูนและพวกเราเนี่ยสำหรับอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้สักการะอันนี้คือจุดเด่นของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์ถัดมาเราได้กล่าวว่ากุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอะตุฮาจูนานาว่าพวกท่านเนี่ยจะโต้เถียงพวกเราฟิลละเรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าหรือวะฮุวะร็อบบูนาวะร็อบบุกุมทั้งที่พระองค์เนี่ยดูนะฮะท่านนบีเนี่ยกว้างมากไม่ได้ว่าเฉพาะเหมือนพระเจ้าของมุสลิมอย่างเดียวเปล่าท่านนบีได้บอกว่าวะฮุวะร็อบบูนาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเราวะร็อบบุกุมและพระเจ้าของพวกท่านด้วยอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวพี่น้องทราบนะครับพี่น้องจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมุสลิมมีความเชื่อว่าเรามีพระเจ้าเดียวกันท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่มุสลิมเชื่อนี่คือความใจกว้างเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆนะฮะและเราเนี่ยจะเชื่อไม่เชื่อนะฮะเรามาจากนบีอาดัมเป็นบรรพบุรุษคนเดียวกันจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเนี่ยในข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้และเราเนี่ยเราเชื่อตามข้อเท็จจริงนี้นะฮะวะฮุวะร็อบบูนาวะร็อบบุกุมพระเจ้าของพวกเราแล้วก็พระเจ้าของพวกท่านเหมือนกันวะลานาอันนี้ก็เช่นกันนะฮะหลังจากที่เราต่างคนต่างเชื่อแต่พวกท่านไม่เชื่อว่าพระเจ้าเราเดียวกันหรือบางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เป็นไรวะลานาอามาลูนาและสำหรับพวกเราเนี่ยมีการงานของพวกเราก็รับผิดชอบส่วนการงานของตนเองใครเลือกเชื่อสิ่งใดปฏิบัติสิ่งใดนะรับผิดชอบตามนั้นวะลากุมอามาลูกุมพวกท่านก็เช่นกันเชื่อสิ่งใดเนี่ยก็รับผิดชอบอันนี้คือมันรับผิดชอบตัวใครตัวมันนะฮะมีส่วนที่เหมือนพวกท่านจะเถียงพวกเราเถียงกันทำไมเราจะเถียงพวกท่านพวกท่านจะเถียงเราเนี่ยทำไมนะฮะทั้งที่พระเจ้าเดียวกันและการงานต่างคนต่างรับผิดชอบนำเสนอได้แต่ว่าอย่าถกเถียงกันในสิ่งที่เป็นนำสู่การทะเลาะเบาะแว้งนะฮะวะนะฮ์นุละฮูมุคลิซูนอันนี้คือข้อแตกต่างส่วนพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะฮะพวกเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่อพระเจ้าองค์เดียวให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนี่คือข้อแตกต่างแต่พวกบรรดาคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่แบบนี้บางคนปฏิเสธเลยพระเจ้า หรือบางคนเนี่ยให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยมาเคียงคู่และนี่คือจุดต่างนะครับที่เราจะได้เรียกได้ว่านี่เป็นจุดเด่นของมุสลิมที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยเราศรัทธาแล้วก็ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับผมก็เป็นภาพหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ใช้ให้เรานั้นได้เห็นนะครับว่ามันมีการโต้เถียงขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นการโต้เถียงที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดก็ยังคงมีการโต้เถียงจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แหละหมายถึงว่าบรรดาบุคคลที่ยึดมั่นหรือว่าเชื่อในแนวทางอื่นเนี่ยก็จะมานำเสนอว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมแบบนี้นะครับได้นำเสนอกันแบบนี้นะครับก็มีการเปรียบเทียบในเชิงศาสนากันมีการเจรจากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้ทางออกกับสังคมให้ทางออกกับทุกปัญหาที่กำลังถกเถียงกันในปัจจุบันนี้นะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของหลักความเชื่อนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างนะครับได้ทำการสนทนาบอกกล่าวแก่บรรดาบุคคลที่เขากำลังจะโต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อในเรื่องหลักศรัทธาทั้งหลายให้กล่าวไปเลยอะตูฮาจูนานาฟิลลาท่านจะมาโต้เถียงกับเราเนี่ยในเรื่องราวของพระเจ้ากันนั้นหรือในเรื่องราวของอัลลอฮ์กันนั้นหรือวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมในขณะที่อัลลอฮ์ก็เป็นพระเจ้าทั้งหมดเลยเป็นพระเจ้าของเราด้วยเป็นพระเจ้าของพวกท่านด้วยแต่บางคนเนี่ยก็ดันไปยึดเอาพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อย่างที่จานาอิมได้ยกตัวอย่างมาเห็นภาพไหมนะครับว่าอาจจะมีอยู่3ประเภทนี่แหละประเภทที่ปฏิเสธไปเลยปฏิเสธประเภทที่เอาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าแล้วก็ประเภทที่เอามาเป็นเคียงคู่กับพระเจ้านะครับ3ประเภทที่มันไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ยึดมั่นในการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับก็ยังคงมีการถกเถียงเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับท่านนบีเนี่ยได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มายืนยันว่าละนาอามาลูนะดังนั้นสิ่งที่จะเป็นข้อยุติในข้อโต้แย้งโต้เถียงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันวันนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีข้อโต้แย้งโต้เถียงกันอยู่นะครับแต่วันนั้นเนี่ยครับ
วันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าวันที่เรานั้นจะต้องตายแล้วจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นเนี่ยเราจะมีการพิพากษาที่มีความยุติธรรมมากที่สุดคือยุติธรรมมาตั้งแต่แรกแล้วแล้ววันสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีความยุติธรรมอยู่อีกนะครับวะลานาอามาลูนาดังนั้นใครสะสมการงานอะไรเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพิพากษาเรามีการงานของเราวะลากุมามาลูกุมพวกท่านจะมาโต้เถียงจะมาโต้แย้งว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งนี้แต่พระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกท่านนั้นศรัทธาเนี่ยก็เถียงกันไปเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกท่านนั้นก็จะมีการงานของพวกท่านที่จะต้องถูกคิดบัญชีอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้มอบให้เป็นการยืนยันกับตัวแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นแนวทางศาสนานบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับก็คือว่านะฮูละฮูมุคลิซูนพวกเราเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์และยึดมั่นเอาพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยึดมั่นตามแนวทางที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามีศาสดาท่านใดบ้างศาสนทูตท่านใดบ้างมีคัมภีร์ใดบ้างที่ถูกประทานลงมาให้กับบรรดานบีบรรดารอซูลศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบริสุทธิ์เราพร้อมที่จะน้อมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้และนั่นแหละครับก็จะเป็นการคิดบัญชีนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกอีกอายะห์นึงนะครับที่อิหม่ามอิบนุกะซีรเองเนี่ยได้รวบรวมมาให้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบทสรุปข้อสรุปของบั้นปลายนะครับศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยตามที่อายะห์กุรอานนะครับอายะห์ที่140ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยได้บอกเอาไว้ดังนี้นะครับว่าอัมตะกูลูนอินนอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะอิสฮากวะยากูบวัลอัสบาตกานูฮูดันเอานาซารออันนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้นำเสนอไปในตอนต้นนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหรือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะกล่าวว่าอินอิบรอฮีมแท้จริงอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบอัสบาตบุคคลต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้กานูฮูดันเอานาซารอเป็นยะฮูดีหรือเป็นนัสรอนีเป็นฮูดันเป็นยะฮูดีหรือนัสรอนีตรงนี้นะครับการนั้นหรือกุลอันตุมอาลามุอามิลลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้ตอบโต้ไปว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบอกกับพวกเขาสิว่าพวกท่านเนี่ยรู้ดียิ่งกว่าหรืออัลลอฮ์เป็นการโต้แย้งที่ไม่ต้องการคำตอบเลยนะครับเป็นบทสรุปเลยว่าอัลลอฮ์รู้ดีกว่าอยู่แล้วอันตุมอาและมุอามินละใครรู้ดีกว่าอัลลอฮ์หรือว่าพวกท่านแต่หากว่าพวกท่านบอกว่าอัลลอฮ์รู้ดีกว่าเนี่ยก็ต้องตามอัลลอฮ์แต่พวกท่านจะมาอ้างว่าพวกท่านรู้ดีกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นไปไม่ได้นะครับว่ามันอัลลอฮ์มิมมันก็จะมาชะฮาดะตันอินดะฮูมินอัลลอฮ์เป็นข้อตำหนิที่รุนแรงมากนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเนี่ยนะครับว่ามันอัลลามูแล้วใครล่ะที่อาธรรมยิ่งไปกว่าไม่มันก็แต่มาชาฮาดะตันอินดะฮูมินอัลลอฮ์ผู้ใดจะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรอะไรก็อ้างวันนี้และแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยคือฮูดันนาซอรอแนวทางมาจากนี้ถึงจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เขาได้สนทนาในช่วงแรกๆที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยว่าต้องเป็นฮูดันเป็นนาซอรอถึงจะได้รับทางนำเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้โต้ไปบอกว่าคุณรู้ดีกว่าเหรอรู้ดีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มายืนยันว่าใครล่ะจะเลวร้ายหรือว่าอาธรรมเนี่ยยิ่งไปกว่าบุคคลที่ทำการปกปิดความจริงที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท้ายที่สุดครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะอามะลูและอัลลอฮ์ก็จะไม่ละเลยไม่ปล่อยปะนะครับในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำกันอยู่อัลลอฮ์ไม่เผลอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมายืนยันนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ทำอะไรไว้จะเป็นการปกปิดและเป็นความผิดที่ร้ายแรงเป็นการปกปิดความจริงนะครับความผิดร้ายแรงมากอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เผลอเลยไม่เผลอนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเล็ดลอดจากสายตาจากการได้ยินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้เลยครับครับผมเห็นส่วนหนึ่งที่เป็นอะไรนะฮะแนวทางในการนำเสนอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าข้อแตกต่างของแนวทางในอัลกุรอานเนี่ยกับแนวทางอื่นๆก็คือกุรอานเนี่ยสามารถที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาจากการตั้งแต่งของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวท่านนบีเองเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะฮะท่านนบีเองไม่สามารถไร้กลอนบทกวีได้นะครับตัวท่านนบีเองเนี่ยก็คือไม่มีความรู้ใดๆมาก่อนหน้านี้ว่าคัมภีร์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็นำมากุรอานมาแล้วปรากฏว่าเป็นกุรอานที่ไม่มีใครสามารถที่จะโต้แย้งได้ไม่มีใครสามารถที่จะประพันธ์ได้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้นะฮะเป็นภาพรวมทำให้เราเห็นว่าจริงสิ่งที่ท่านนบีนำมาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อัมยากูลูนัฟตารอหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะกล่าวหาว่ามุฮัมมัดปั้นแต่งขึ้นมา
กุลฟะตูบิอัชริซูอริมมิสลิฮิมุฟตรายาตจงกล่าวเตือนมุฮัมมัดให้นำเอามาสัก10ซูเราะห์10องค์10บทนะฮะของกุรอานเนี่ยที่ปั้นแต่งขึ้นมาเช่นเดียวกับที่มุฮัมมัดนำมาซึ่งไม่มีใครสามารถจะนำมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่เพียงซูเราะห์เดียวนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือผู้ประทานกุรอานลงมาอย่างแท้จริงนั้นเวลาที่ท่านนบีจะพูดเนี่ยกุลอันตุมอะลามุอะมิลลาห์พวกท่านรู้กว่าหรืออัลลอฮ์รู้กว่าไม่ได้บอกว่าหรือฉันรู้กว่าดูนะฮะดูความที่ชัดเจนนบีไม่ได้บอกไม่ใช่ว่ามันเป็นการขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันครับแต่ที่เราเนี่ยคือมันขัดแย้งคือขัดแย้งแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะและสิ่งที่เป็นแนวทางของอัลลอฮ์ที่สามารถยืนยันได้ก็คืออันกุรอานกล่าวคือที่เอาหลักฐานมาที่บอกว่ากุรอานเนี่ยมาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์จากท่านนบีคือไม่ใช่แน่นอนและจากใครอะฮะไม่มีใครกล่าวอ้างแล้วก็ในอันกุรอานมีเนื้อหามากมายหรือกระบวนการที่กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราจะเป็นผู้ปกปักรักษามันเองก็คืออันกุรอานเองนะฮะซึ่งหลักฐานตรงนี้เนี่ยชัดเจนกุรอานไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่คัมภีร์อื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันต้องมีแหละการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่ามาจากน้ำมือของมนุษย์เพราะมนุษย์ใครมนุษย์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้ไม่มีศาสดาอยู่แน่นอนใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยตามความเชื่อของศาสนิกชนทั่วโลกจะเป็นศาสนาใดก็ตามเนี่ยไม่มีศาสดาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคัมภีร์เนี่ยต่างคนต่างบอกว่าตัวเองมีคัมภีร์ใช่ไหมฮะที่มาจากพระเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นเราก็เชื่อเหมือนกันว่าคัมภีร์แต่ละฉบับเนี่ยมาจากพระเจ้าแต่นี่ประเด็นอยู่ที่ว่าเอ้ยแล้วก็นี่คัมภีร์นึงนี่คัมภีร์นึงจะรู้ได้ไงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีน้ำมือของมนุษย์หนึ่งก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนต้องมีส่วนหนึ่งจากน้ำมือของมนุษย์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้เปลี่ยนแปลงใครเปลี่ยนแปลงครับไม่มีศาสดาแล้วไม่มีผู้อ้างว่าติดต่อกับพระเจ้าได้แล้วใช่ไหมฮะแสดงว่ามนุษย์เป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยกับตัวเองแต่กุรอานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปขนาดใดก็ตามนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เรียกร้องแล้วเราก็ได้พูดถึงนะว่าพวกท่านจะกล่าวว่าอิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยะกูบอัสบาตลูกหลานของยะกูบเนี่ยเป็นฮูดันอัลนัซอรอพวกท่านรู้มากกว่าหรือเปล่าและประเด็นเนี่ยแน่นอนไม่รู้มากกว่าอัลเลาะห์นะฮะแล้วเราก็ได้บอกว่าแล้วใครจะอาธรรมมากไปกว่าคนที่ปกปิดความจริงชะฮาดะห์ชะฮาดะห์เนี่ยพี่น้องแปลว่าอะไรครับชาดะเนี่ยตรงข้ามกับกอยบกอยบนี่คือสิ่งที่ไม่เห็นชาดะนี่คืออะไรฮะสิ่งที่เห็นหรือรู้กันอยู่อินดะฮูมินัลลอฮ์ใครจะปกปิดสิ่งที่มันชัดเจนแสดงว่าพวกรู้ว่าอะไรกำลังปกปิดอยู่ปกปิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีในคัมภีร์ทั้งที่มีอยู่ปกปิดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการให้อิสรภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปกปิดแล้วเราก็บอกที่จามุคดีได้นำเสนอซ้อนท้ายของอายะห์นะฮะปกปิดไปก็ตามรับผิดชอบการงานนะฮะวะมัลลอฮุแต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์นั้นบิกอฟิลินอัมมาตะอามะลุนวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะอามะลุนอัลเลาะห์นั้นจะไม่หลงลืมหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยปฏิบัติแต่อย่างใดครับครับผมก็เป็นประโยคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้ทำการตอบโต้กับบรรดากลุ่มชนที่เขาชอบเหลือเกินในการที่จะมาโต้เถียงเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีอิบรอฮีมก็เจอเรื่องราวตรงนี้ว่าฮาจะหูเกามูหูนะครับบรรดากลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับก็อย่างนี้แหละครับก็จะโต้เถียงกับท่านนบีอิบรอฮีมเองนะครับท่านนบีอิบรอฮีมก็ใช้สำนวนเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยนะครับว่าก็ละอาตูฮาจูนีฟิลละคือพวกท่านทั้งหลายจะมาโต้เถียงกับฉันเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรือในขณะที่วะกอดฮาดานและขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำกับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับและพวกท่านทั้งหลายกลับตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และจะมาโต้เถียงในเรื่องของพระเจ้าที่พวกท่านนั้นได้ทำการตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสำนวนที่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งกันนะครับหมายถึงว่าท่านนบีอิบรอฮีมก็โต้เถียงแบบนี้มาก่อนอัลลอฮ์ก็ได้ให้การโต้เถียงนี้เนี่ยนะครับได้มาถึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับนำเพื่อเป็นการที่จะโต้เถียงกับบรรดากลุ่มชนคือพอได้เราได้ยินคำว่าโต้เถียงเนี่ยอาจจะดูว่ารุนแรงหรืออะไรนะครับแต่จริงแล้วคือการพูดคุยหาข้อสรุปกันนะครับเป็นการดิสคัทกันเนี่ยพี่น้องได้ยินภาษาอังกฤษปุ๊บดูเบาเลยนะครับพอได้ยินภาษาไทยโต้เถียงมันดูแบบหนักๆกันนะครับก็คือการยกหลักฐานเนี่ยยกหลักฐานนะครับเอามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับดังนั้นและผลสรุปเนี่ยนะครับก็คือให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระผู้เป็นเจ้าแสวงหาสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ย
ความจริงเนี่ยมันจะถูกปกปิดแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ยังคงคิดบัญชีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีวันหยุดสิ้นนะครับจนกว่าจะได้พบสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เรานั้นได้ไปพบกับพระองค์ในวันแห่งการพิพากษาอย่างแน่นอนนะครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราก็คงจะเปิดสายสวยพี่น้องได้โทรมาเป็นส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะนำเสนอในเนื้อหาสาระที่ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอัลกุรอานพร้อมตัฟซีรฉบับย่อพิมพ์สองสีสวยงามอ่านง่ายเหมาะสำหรับผู้มีทักษะภาษาอาหรับหรือนำไปมอบเป็นฮะดียะห์ต่อเนื้อหาด้านในประกอบด้วยตัวบทกุรอานเนื้อหาสรุปของซูเราะห์และเป้าหมายของซูเราะห์อธิบายแต่ละอายะห์บอกประโยชน์ที่ได้รับแต่ละอายะห์เป็นข้อปิดท้ายด้วยสิ่งที่มุสลิมควรรู้เช่นความประเสริฐของกุรอานคำถามที่สำคัญในชีวิตมุสลิมบทดุอาอัซกอรประจำวันเพียงบริจาค 1,000 บาทก็รับเป็นฮะดียะห์ได้ทันทีสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจนำไปใช้สำหรับการศึกษาสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ที่LINE White Channel หรือโทร0850992859 0850592260ดูแลทรัพย์สินยังไงให้งอกเงยอย่างมีบารอกะห์มาร่วมลงทุนมุดอระบะกับเราสิครับกองทุนมุดอระบะ2ปีอัลฟัตโดยสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่างๆอาทิเกษตรและปศุสัตว์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของพี่น้องมุสลิมให้ห่างไกลจากดอกเบี้ยได้ทั้งผลตอบแทนและช่วยเหลือธุรกิจของมุสลิมหน่วยลงทุนละ 5,000 บาทระยะเวลาการฝาก2ปีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 6-8% ต่อระยะเวลาโครงการ2ปีอัตราผลตอบแทนผู้ฝาก70สหกรณ์30คำนวณและจ่ายผลตอบแทนทุก6เดือนเปิดรับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2559เท่านั้นสนใจสอบถามโทร02-731-7725 091-554-4254 Facebook และ LINE สหกรณ์อิสลามอามานะเราพร้อมดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยกับอามานะของเราสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและหวังในความเมตตาจากพระองค์ให้การดำเนินธุรกิจของกองทุนประเภทนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับช่วงที่3กับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมครับเนื้อหาสาระในวันนี้ครับกับศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นเรื่องราวที่มาเป็นข้อสรุปนะครับว่าเรื่องราวหรือศาสนาแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันเป็นแนวทางแบบไหนกันมันเป็นแนวทางที่พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วมีความสอดคล้องกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในส่วนไหนบ้างนะครับก็ได้นำเสนอกันไป2เบรกเต็มๆนะครับกับเนื้อหาสาระที่มายืนยันนะครับว่าแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นก็คือแนวทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติตามที่อาจารย์เอ็มได้เกริ่นในช่วงต้นๆของรายการไปแล้วนะครับว่าแนวทางที่มันสอดคล้องกับธรรมชาตินั้นก็คือแนวทางที่เป็นสัจธรรมนั่นเองครับอาจารย์เอ็มครับครับผมแล้วก็เนื้อหาก็ยังคงมีอยู่อีกเล็กน้อยนะครับถ้าพี่น้องต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาร่วมนะครับขอเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแนวทางของท่านนะครับมุมมองต่างๆนะครับส่วนคำถามอื่นเนี่ย
ก็ถ้ามันไม่เร่งด่วนจริงๆเนี่ยก็ขอให้เป็นในเนื้อหาน่าจะดีกว่านะครับลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นำเสนอนะครับว่ายาอะฮ์ลุลกิตาบนี่พูดกับชาวคัมภีร์ในซูเราะห์อัลอิมรอนนะฮะชาวมุคอรีน่าจะกล่าวได้เบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะครับว่าเราได้กล่าวเรียกบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยยาอะฮ์ลุลกิตาบเนี่ยเป็นการให้เกียรติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากการโต้เถียงนะฮะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้นี่สำคัญมากเราเรียกโอ้ชาวคัมภีร์เอ้ยชาวคัมภีร์นี่คือผู้รู้ง่ายฮะคนที่ได้รับคัมภีร์อย่างสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เพราะคัมภีร์เนี่ยเป็นแก่นของความรู้เราก็เรียกลิมาตูฮาจูนฟีอิบรอฮิมว่าทำไมพวกท่านเนี่ยถึงได้โต้เถียงในเรื่องราวของอิบรอฮิมดูนะครับเราโต้เถียงด้วยการโต้เถียงที่ดีเนี่ยคือคำถามคือให้พวกเขาเนี่ยได้คิดแล้วก็ได้ใช้สติปัญญาไม่ใช่เป็นการบังคับขู่เข็นให้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดนะครับทำไมพวกท่านเนี่ยจึงโต้เถียงในเรื่องราวของอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยเคยดูนะครับบอกกับบรรดากลุ่มชนของท่านเนี่ยลิมาตุฮาจุนฟิลละทำไมพวกท่านเนี่ยโต้เถียงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ดูสมัยท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีคนโต้เถียงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ปกป้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมโต้เถียงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ท่านที่พระองค์ให้ทางนำกับฉันนะฮะส่วนท่านนบีอิบรอฮีมหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีคนโต้เถียงเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมบ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับชาวคัมภีร์ด้วยกับพระองค์เองนะฮะโอ้ชาวคัมภีร์เอ๋ยทำไมพวกท่านโต้เถียงเกี่ยวกับอิบรอฮีมหรือความสวยงามเนี่ยสวยงามมากนะฮะอัลลอฮ์ก็ปกป้องชื่อเสียงของท่านนบีอิบรอฮีมหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วว่ามาอุนซิลาติตเตอรอโดยว่ามานี่คือโดยที่คัมภีร์เตอรอเนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาวันอินยินเช่นกันอิลลามิมบาดีนอกจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วนบีอิบรอฮีมจะเป็นฮูดันเอานาซอรอหรือว่าอะไรนะฮะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเตารอและอินยินได้อย่างไรที่เป็นยาฮูดนาซอรอเนี่ยได้อย่างไรเราบอกว่าอัฟลาตะกีลูนพวกท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่คิดหน่อยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ฮาอันตุมพวกท่านเนี่ยแหละคือใครฮาอูละก็คือบรรดาผู้ที่ฮายัจตุมฟีมาละกุมบิฮิอัลลอฮ์สรรเสริญนะฮะพวกท่านเนี่ยเคยเป็นกลุ่มคนที่เคยโต้เถียงในสิ่งที่ละกุมบิฮิอินสิ่งที่พวกท่านมีความรู้อันเนี้ยที่เราขาดกันบางทีเราโต้เถียงนี่คือฉันจะชนะอย่างเดียวแกนี่คือผิดทุกเรื่องแต่ดูนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคุยกับอะฮ์ลุลกิตาบเป็นการให้เกียรตินะฮะเรียกชื่ออย่างดีไม่ได้เรียกชื่อในสิ่งที่ไม่ดีประการถัดมาก็คือนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชมเชยในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยมีอยู่ในอดีตพวกท่านเนี่ยเคยโต้เถียงด้วยกับความรู้ฟีมาละกุมบิฮิอินฟาลิมะและทำไมตอนนี้เนี่ยถึงตูฮาจูนฟีมาไลซะละกุมบิฮิอินถึงโต้เถียงในสิ่งที่พวกท่านไม่มีความรู้ดูนะฮะอัลลอฮ์ไม่ได้เปรียบเทียบให้พวกเขาเนี่ยพวกท่านเนี่ยแย่แต่กลุ่มคนนี้เนี่ยดีทำไมไม่เอาตามกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเทียบตัวของพวกเขาเนี่ยกับอดีตของพวกเขาเองอันนี้เนี่ยทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพูดถึงนะฮะอย่างเช่นลูกหลานของเราเนี่ยเราบอกว่าลูกเนี่ยทำไมไม่เป็นเหมือนคนนี้ล่ะแม้จะเป็นพี่น้องกันเองนะฮะลูกน่าจะเป็นเหมือนกับน้องคนนี้หรือเป็นเหมือนกับพี่คนนี้นะเขาทำแบบนี้เนี่ยทำไมลูกไม่ทำตามล่ะในเชิงลบเป็นเชิงลบเขาจะรู้สึกว่าตัวเองถูกตำหนิที่มันไม่น่าให้อภัยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าบอกลูกสมัยก่อนลูกเนี่ยดีนะคุยก็เป็นคำพูดที่สุภาพนะทำไมตอนนี้มาพูดแบบใจหยาบคายล่ะไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นเปรียบเทียบตัวเองนะฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้วิธีการนี้ที่สวยงามมากบอกกับชาวคัมภีร์พวกท่านเนี่ยเคยโต้เถียงโดยใช้สติปัญญาใช้ความรู้แต่ทำไมตอนนี้เนี่ยกับไม่ใช้สติปัญญาหรือไม่ใช้ความรู้ล่ะนะครับวัลลอฮุยะอาลามุอันตุมลาตะอาลามุนที่อัลเลาะห์นั้นรอบรู้และพวกท่านเนี่ยไม่มีความรู้แต่อย่างใดครับผมก็เป็นข้อสรุปจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่มายืนยันนะครับกับเรื่องราวดังกล่าวนี้สอดคล้องกับในซูเราะห์บะเกาะห์นะครับว่าที่พวกท่านทั้งหลายได้โต้แย้งโต้เถียงกันทั้งหมดนี้นะครับตามที่จริงๆแล้วพวกท่านเนี่ยเคยโต้เถียงด้วยกับความรู้ของพวกท่านเองเนี่ยจะใช้สติปัญญาในการที่จะโต้เถียงเนี่ยแต่ณเวลานี้เนี่ยพวกท่านกับโต้เถียงในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยไม่มีความรู้และแน่นอนครับบุคคลที่มีความรู้นั้นคือพระผู้อภิบาลของพวกท่านพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทำไมท่านไม่เชื่อล่ะในเมื่อสิ่งนี้มันมาจากพระเจ้าของพวกท่านเองในเมื่อท่านเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าดังนั้นหน้าที่ของท่านคือต้องเชื่อและต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมายืนยันดังนั้นอัลลอฮ์จึงมาสรุปเนื้อหาที่บรรดา
ชาวยะฮูดีเองเนี่ยนะครับเป็นอัฮบาสของชาวยะฮูดีเองเนี่ยมาหาท่านนบีนะครับหรือชาวนาซอรอเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็มาบอกกับท่านนบีว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นยะฮูดีนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นนัสรอนีนะครับหรือเป็นนาซอรอเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมจึงได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับการบัญชานะครับแล้วก็วะฮีอายะห์กุรอานตรงนี้เนี่ยลงมานะครับเป็นข้อสรุปว่ามากานะอิบรอฮีมุยะฮูดียะอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับว่านบีอิบรอฮีมไม่ใช่ยะฮูดีวะลานัสรอนียะแล้วก็ไม่ใช่นาซอรอไม่ใช่นัสรอนีวะลากินกานะฮานีฟัมมุสลิมะวะมากานะมินัลมุชริกีนและท่านนบีอิบรอฮีมเป็นใครล่ะครับเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางศาสนาที่เที่ยงตรงแล้วก็เป็นผู้ที่น้อมรับบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นบุคคลที่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เป็นข้อสรุปว่าอินนะอัลลอฮ์นาซิบิอิบรอฮีมะลัลลดีตะบะอูฮูวะฮาดันนบีวัลลดีนอามะนูวัลลอฮุวะลียุลมุอ์มินีนแท้จริงผู้คนที่สมควรยิ่งต่ออิบรอฮีมนั้นย่อมได้แก่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเขาเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนะครับและปฏิบัติตามท่านนบีท่านนี้นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์จะทรงคุ้มครองผู้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์นั้นทรงรักจะทรงปกปักรักษาเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมที่จันอิมได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพว่าแต่ก่อนนบีอิบรอฮีมออกมาปกป้องมีคนมาโต้เถียงมาโต้แย้งเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมบอกอะตูฮาจูนีฟิลละจะมาโต้เถียงกับนบีอิบรอฮีมเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรือในขณะที่อัลลอฮ์ได้ให้ทางนำกับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ออกมาปกป้องชัดเจนมากนะครับดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต้องได้รับบทเรียนจากเรื่องราวตรงนี้นะครับว่าหากว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เสียสละปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะอัลลอฮ์เป็นวาลีของเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รักยิ่งสำหรับเราอัลลอฮ์จะทรงปกป้องเราเนี่ยนะครับและไม่ยอมให้เรานั้นได้รับอันตรายใดๆจากผู้ที่ไม่หวังดีอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเน้นย้ำนะครับแล้วก็มาเตือนสติสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยที่ได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมผ่านอายะห์กุรอานเนี่ยนะครับมันลึกซึ้งนะครับและมันทำให้เรานั้นเกิดความหนักแน่นว่าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์ใครล่ะจะมาทำอะไรเราได้หากว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ทิ้งเราในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราผิดหลังให้ล่ะหากว่าเราไม่อยู่กับอัลลอฮ์ล่ะครับแล้วเราไปปกป้องสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่พอใจล่ะครับก็หายนะครับเป็นความเสียหายที่มันจะต้องมาประสบกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นหากว่าเรามองไปยังอายะห์กุรอานก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในจุดเดียวกันให้มาอยู่ในคำเดียวกันที่เป็นคำของสัจธรรมเนี่ยนะครับในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ครับเจนครับมีสายสดจากทางบ้านนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับคืออยากจะถามอาจารย์ว่าบาลอนะแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรประมาณนี้นะคะบาลอบาลอนะครับบาลอนะค่ะครับอันนี้โทรมาจากไหนครับโทรมาจากหน้ารามหน้ารามกรุงเทพนะครับค่ะได้ครับคำถามเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวเราฟังทางโทรทัศน์นะครับค่ะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องจากทางบ้านนะครับหน้ารามนี่เองนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับบาลอจันเองครับบาลอเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ครับบาลอก็คือบาลาแปลว่าบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรียบรู้กลุ่มเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสร้างความตายความเป็นมาเพื่อทดสอบพวกเจ้านะครับ ก็อินชาอัลลอฮ์คือพี่น้องถามคำถามต่างๆมาเนี่ยถ้ามีความจำเป็นเราก็จะอินชาอัลลอฮ์ก็ตอบให้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะพยายามตอบแบบว่ากระชับนิดนึงเพราะว่าเราอยากที่จะเนี่ยเป็นการประชุมของชะรีอะห์มาพี่น้องจะได้รับทราบตรงกันนะครับว่าประชุมของบอร์ดใหญ่เลยนะฮะของอาจารย์คณาจารย์ทางภาคใต้ด้วยเนี่ยว่าอยากที่จะให้แต่ละรายการเนี่ยมีทีมหรือว่าเนื้อหาที่มันเป็นในทำนองเดียวกันแต่ถ้าเป็นเนื้อหาอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีรายการที่ตอบปัญหาโดยเฉพาะอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนแต่สมมติว่าพี่น้องแบบมันไม่ทันจริงๆจะต้องโทรศัพท์มาถามเนี่ยเราก็ยินดีนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องมีการบริการในส่วนนี้ได้แต่พี่น้องทราบกันโดยทั่วไปเนี่ยว่าในแต่ละรายการเนี่ยจะมีธีมของรายการหรือว่ามีหัวข้อที่วิทยากรจะเป็นผู้กำหนดให้เนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้สนทนามันจะได้อยู่ในประเด็นเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนนะฮะว่าเราแลกเปลี่ยนกันเป็นผู้นำเสนอกับเป็นผู้รับฟังนะครับจำบุคลีผมขออนุญาตเล็กน้อยนะครับว่านี่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหมือนกันแล้วก็เป็นผ่านจากบทชะรีอะห์มานะครับโดยเฉพาะจากชะรีอะห์มัสมะดีในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมประการหนึ่งนั่นคือการน้อมเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้บอกนะฮะเวลากินแก้นะฮานีฟันนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ออกห่าง
หันห่างจากแนวทางที่หลงผิดมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงมุสลิมันและเป็นผู้ยอมจำนนฟะลัมมาอัสลามานบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลยอมจำนนเรื่องอะไรครับในสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการเชือดกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ก็จะขอประชาสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยร่วมปฏิบัติตามแนวทางของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดกุรบานผ่านสหกรณ์อิสลามอามานะของเราเนี่ยวัวสามารถเชือดได้ทั้งตัวเลยนะฮะพี่น้องเลือกวัวเองเลยเนี่ยได้หรือจะให้ทางทีมงานของสหกรณ์เลือกให้ได้เนี่ยวัวหรือจะเป็นส่วนก็ได้นะส่วนหนึ่งเนี่ยของวัวเนี่ย 4,500 บาทครับอันนี้วัวนะฮะส่วนแพะเนี่ยราคาอยู่ที่ 6,000 บาทอันนี้พี่น้องเนี่ยอยากที่จะเป็นการรณรงค์ด้วยนะครับเดิมเนี่ยเราอยากจะเป็นตัวรายการเฉพาะแต่เนื่องจากว่าเกรงว่าจะไปกระทบกับรายการภารกิจผู้ศรัทธานะก็เลยอาศัยรายการต่างๆเนี่ยจะใช้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องต้องการที่จะร่วมทำอะไรนะกุรบานกับเราโครงการอุทยะพี่น้องจะรับไป5กิโลนะครับและส่วนที่เหลือเนี่ยสากลอิสลามอามานะเนี่ยก็จะไปแจกจ่ายที่อื่นๆต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางของนบีอิบรอฮีมเป็นซุนนะมิลละตะอบีกุมอิบรอฮีมแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมปฏิบัติคนแรกเลยนะฮะเชือดใครครับจะเชือดลูกของท่านเองแต่อัลเลาะห์เนี่ยทดแทนด้วยกับการเชือดแกะนะฮะดังนั้นหรือเชือดแพะเนี่ยเราก็อยากที่จะรณรงค์ให้พี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ครับอาจารย์ครับผมก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับและสิ่งหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการทำกุรบานกับทางสหกรณ์อิสลามอามานะเนี่ยนะครับคือส่วนของทางสหกรณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลงานที่มันถูกสร้างมาจากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับที่กระจายออกเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของการเงินองค์กรที่ดูแลในเรื่องของมนุษยชนองค์กรที่ดูแลในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นองค์กรที่คอยให้การช่วยเหลือกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นครับส่วนที่เป็นกุรบานที่ทางสหกรณ์อิสลามอามานะเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องจะได้รับผลบุญต่อเนื่องจริงๆเรามีโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้เรามีโครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับเราก็จะนำบางส่วนเนี่ยนะครับจากเนื้อจากกุรบานที่พี่น้องเนี่ยได้ทำกับทางสหกรณ์อิสลามอามานะเนี่ยนะครับนำไปแจกจ่ายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงเป็นอาหารไปเลยนะครับแล้วแจกกับทางเดินจำไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวหรือจะเป็นการแกงแล้วก็ยกไปตักแจกนะครับหรืออาจจะตักเป็นแพ็กเกจเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปมอบให้นะครับก็ผลบุญต่อเนื่องจริงๆครับนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับหากพี่น้องมีงบประมาณเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วจริงๆปกติที่บ้านก็ทำอยู่แล้วแต่อยากทำบุญได้เหมือนกันนะพี่น้องแบบว่าถ้ามีงบประมาณเยอะแล้วอยากจะจองแบบโอ้มีเขามีความสำคัญมากนะไปแจกจ่ายคนที่ยากไร้ยากจนนะครับคุณอับดุลรอฮ์มานบ่อหนานี่ชื่อได้เลยนะก็จะเป็นคนที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับไม่ใช่รายการของไอชาแนลนะครับก็จะรับเรื่องสำหรับคนไหนหรือว่าชุมชนใดที่ไม่ได้ทำกุรบานแล้วก็มีความเดือดร้อนอยากที่จะเอาไปกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะรับเลยดังนั้นพี่น้องส่วนละ 4,500 บาทเนี่ยนะครับมันไม่มากเกินความสามารถของหลายๆคนนะครับแต่บางคนบอกว่าว่า 4,500 นี่ก็หนักอยู่ทางสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นการเปิดช่องให้พี่น้องได้มีส่วนในการที่จะทำกุรบานด้วยนะครับเหมือนเป็นการยืมเลยจันอิมครับคือ 4,500 เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนเดือนละ900บาทนะครับ900บาท5เดือนเนี่ยก็เป็นการทยอยจ่ายในแต่ละเดือนนะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกสบายกับพี่น้องมากขึ้นที่สนใจในเรื่องของการมีส่วนในการจองส่วนของกุรบานกับทางสหกรณ์อิสลามอามานะนะครับและอย่างที่ได้แจ้งกับท่านพี่น้องทราบนะครับว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็จะมีส่วนที่ช่วยเหลือในสังคมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าพี่น้องจะเหมาตัวเลยก็ได้ได้นะเจ็ดส่วนก็ผมลองคำนวณมา 31,500 บาทนะครับ 31,500 บาทอันนี้ก็ทั้งตัวเลย7ส่วนไปเลยครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่พี่น้องก็จะได้รับผลเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าบางที่นะครับอย่างไปอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งโอนไปเป็นจำนวนเงินเลยแล้วก็ซื้อวัวที่นู่นเลยอย่างเคยไปที่กัมพูชานะครับอย่างปีก่อนๆเนี่ยไปที่เวียดนามใช่ไหมครับไปที่เวียดนามไปที่กัมพูชานะครับแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจจะไม่มีทางการทำกุรบานแต่พี่น้องเนี่ยอยากที่จะมีส่วนในการที่จะเอามาใช้ในการทำสร้างความสุขกันในวันอีดนะครับทำความรื่นเริงกันเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นมิลละของท่านนบีอิบรอฮีมที่จันอิมได้บอกด้วยนะครับครับผมแล้วก็เราได้บอกนะครับว่าอินนาอูลนะคนที่คู่ควรแก่บีอิบรอฮีมนะบีอิบรอฮีมเนี่ยใครครับใครที่คู่ควรครับเหมาะสมที่สุดครับและลาซีนัตตะบะอูฮูคนที่ปฏิบัติตามนบีอิบรอฮีมคือนบีอิบรอฮีมเนี่ยเค้าเรียกว่าถางยาวไว้ก่อนละคือแนวทางนี้คือไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือดำเนินรอยแนวทางไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็หนักด้วยยาแรกๆนี่คือสูงนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นบททดสอบเนี่ยมากมายนบีอิบรอฮีมเชื่อลูกครับพี่น้องคือ 4,500 เนี่ยแทนลูกถ้าจะเปรียบเทียบได้นะนบีอิบรอฮีมคือมากกว่า 4,500 มั้ยจ๊ะอาจจะมากกว่า 30,000 เท่าไหร่ถูกต้องแน่นอน 1,500 นะครับไปหาเทียบไม่ได้อยู่แล้วเทียบไม่ได้แต่เนื่องจากอะไรฮะฟะลัมมาอัสลามาเนี่ยมุสลิมันเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะฮะท่านนบีถึงขนาดบอกว่าใครที่มีความสามารถที่จะเชือดกุรบานแล้วก็ไม่เชือดอย่ามาเข้าใกล้มุสลิมที่ละหมาดของพวกเรานั่นคือความสำคัญของการเชือดกุรบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูคือถวายต่ออัลเลาะห์ครับคือแล้วไม่ใช่ว่าเอาเนื้อเนี่ยเราไม่ต้องการตัวเลือดตัวเนื้อเนี่ยไลยานาลัลลอฮาลูฮูมูฮาวะลาดีมาอูฮาเนื้อของสัตว์เชือดแล้วก็เลือดเนี่ยจะไม่ถึงอัลลอฮ์วะลากียานาลูฮุตตักวามินกุมแต่จะไปถึงอัลลอฮ์คือตักวาเราต้องการให้เกิดตักวาเหมือนกับที่รอมฎอนนะฮะนี่เชือดกุรบานเนี่ยคือในช่วงของอีดอัฎฮาแต่เหมือนกับช่วงซะกาตุลฟิตรีอีดฟิตรีเนี่ยคือเราถือศีลอดกันเพื่อให้ได้ซึ่งตักวาอีดนี้ตักวาต้องมีหรือเปล่าครับต้องมีตอนรับอีดแต่ละครั้งนะครับจำไว้เลยพี่น้องมีตักวาทั้งสิ้นมีฮิดายะห์มีทางนำทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กระบวนการอาจจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันมักอซิดเดียวกันบรรลุสู่ความตักวาและการปฏิบัติตามแนวทางนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมตักวาต่ออัลเลาะห์แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ยอมจำนนเนี่ยคำนี้เป็นส่วนสำคัญนะฮะและลัซีนตะบะอูเป็นคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของนบีอิบรอฮีมวะฮาซันนบีอยู่และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนบุคคลแรกๆเนี่ยปฏิบัติตามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามวัลลซีนาอามะนูและเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมานะฮะวัลลอฮุอัลเลาะห์นั้นเป็นวะลียุลมุอ์มินีนเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอาจารย์ครับผมก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนกันนะครับคือบางทีพี่น้องอาจจะไม่ได้มาร่วมกับทางสหกรณ์เนี่ย ก็ไม่แล้วแต่ความสะดวกของท่านพี่น้องนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะทำเองบางคนเนี่ยถนัดในการที่จะไปทำที่บ้านเลยนะครับเชิดเองเลยนะครับแล้วก็ทำเองเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านนบีก็พยายามเน้นอยากจะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการทำทั้งสิ้นนะครับดังนั้นใครมีความสามารถในมุมใดก็ตามเนี่ยเราอยากจะเน้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เกิดประโยชน์หมายถึงว่าไม่ยอมที่จะยึดเอาตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็อาจจะพลาดผลบุญอย่างมากมายที่น่าจะได้รับจากประวัติศาสตร์ต่างๆตรงนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มีส่วนกันในการที่จะปฏิบัติตามมิลละแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดยเฉพาะในเรื่องของการเชิดกุรบานนะครับเราก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยแล้วก็รายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยอัลเลาะห์ได้กำหนดให้เหมาะเจาะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้คนไปทำฮัจญ์เรื่องราวของฮัจญ์ในก็นี่แหละครับประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการซะแอที่มาจากท่านหญิงฮายัดเนี่ยนะครับที่ได้เดินทางระหว่างซอฟาแล้วก็มัรวะเนี่ยเพื่อที่จะหาน้ำให้กับลูกที่เป็นทารกนั้นนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็ผูกพันกันนะครับการช่วยกันระหว่างพ่อลูกเยาวชนกับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับในการที่จะก่อร่างสร้างอาคารสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็บทบัญญัตินะครับหรือว่าบททดสอบที่มาพร้อมๆกันพี่น้องถามเรื่องบาละเนี่ยก็มีความเกี่ยวนะครับในเรื่องของการทดสอบที่อัลเลาะห์ได้ทรงทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในการที่จะต้องเชือดต่อลูกเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากการปลูกฝังของบุคคลที่เป็นพ่อเนี่ยให้ลูกเนี่ยยึดมั่นในบัญชาที่มาจากอัลเลาะห์นะครับถามลูกว่าลูกเอายังไงเนี่ยพ่อเนี่ยฝันเนี่ยนะครับอัซบะฮุกะนะครับฝันว่าพ่อเนี่ยเชือดท่านเนี่ยพ่อเนี่ยเชือดเจ้าในขณะที่พ่อเนี่ยฝันและแน่นอนครับฝันของบรรดานบีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวะฮีนะครับเป็นสิ่งที่มาบัญชามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ลงมีดเนี่ยจะทำการเชือดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ชื่นชมเนี่ยว่าอิบรอฮิมัลลดีวัฟฟานะครับท่านนบีอิบรอฮิมนั้นเป็นบุคคลที่ได้ทำตามสัญญาอย่างสมบูรณ์นะครับก็เป็นแบบอย่างนะครับเราก็อยากจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์บ้างนะครับก็นี่แหละครับแนวทางในการเชือดกุรบานแนวทางในการที่จะทำแบบอย่างที่มาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮัจญ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮัจญ์นะครับเรื่องของการเชือดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่มาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทั้งสิ้นเลยครับนี่ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ อยู่ในซูเราะห์อันนะฮลซูเราะห์พึ่งนะครับที่กล่าวถึงท่านนบีอิบรอฮีมในตอนท้ายๆนะครับอายะที่120เป็นต้นไปนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนะอิบรอฮีมแท้จริงเนี่ยอิบรอฮีมเนี่ยคือใครกานะอุมมะตันเป็นประชาชาติเลยนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเป็นประชาชาติเลยประชาชาตินี่คืออะไรฮะก็คือผู้ที่อุลามะเขาบอกว่าอุมมะเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำแบบอย่างที่รวมไว้ซึ่งลักษณะความดีงามเนี่ยอยู่ให้ในท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
นะฮะจริงฮะอย่างมักกะท่านนบีอิบรอฮิมเป็นผู้ที่บูรณะขึ้นมาอาคารกะบะเนี่ยผู้คนต่างหลั่งไหลไปทำความดีที่นั่นนะครับแม้แต่คนที่อยู่ข้างนอกอาคารกะบะเราเชื่อสัตว์แนวทางของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะฮะการที่ปฏิบัติตามศาสนาของท่านในการคิดในการอยู่กับธรรมชาติในการใคร่ควรสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างเนี่ยก็เป็นแนวทางการอุมมะตันอุมมะตันเป็นประชาชาติเลยนะเป็นผู้ที่รวมความดีงามต่างๆไว้นะก้อนนิตลินละให้เป็นผู้ภักดีต่ออัลเลาะห์ฮานีฟันเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมหรือว่าหันหน้าไปสู่ศาสนาธรรมนะครับวะลัมยะกุมินันมุชริกีนและไม่เป็นผู้ตั้งภาคีต่อหรออันนี้คือเน้นหลายครั้งมากนะฮะอาจารย์มุคอรีนอกจากนั้นแล้วนบีอิบรอฮีมเป็นใครครับชะกีรอลลิอันอุมนี่คือสรุปเนี่ยสรุปประเด็นสำคัญต่างๆนบีอิบรอฮีมคือใครแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามชะกีรอลลิอันอุมและเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเนี่ยแปลแบบว่าเต็มๆเลยนะฮะเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรฮะสำนึกในบุญคุณมากล้นของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิจตะบะฮูอัลลอฮฺจึงคัดเลือกท่านนบีอิบรอฮิมวะฮาดาฮูและนำทางท่านอีลาซิรอติมมุสตะกีมไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนั่นเองนะครับวะอาตัยนาฮูฟิดดุนยาฮัสนะและเราเนี่ยคืออัลลอฮฺได้ประทานให้ท่านนบีอิบรอฮิมในดุนยานี้ฮัสนะวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติและมินัสซอลิฮีนและในโลกหน้าเนี่ยท่านนบีอิบรอฮิมก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนดีทั้งหลายนะครับนี่คือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นแนวทางที่มีความชัดเจนมากเป็นศาสนาที่ทุกคนนะครับต่างชื่นชมอยากจะปฏิบัติอับราฮัมมีชื่อของคนทั่วไปนะครับของเราก็คืออิบรอฮีมนะครับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สังคมโลกนี้เนี่ยต้องสรรเสริญจะไม่สรรเสริญได้ไงเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สรรเสริญท่านนะไว้ในละหมาดทุกครั้งของบรรดามุสลิมครับผมก็เป็นความผูกพันที่ไม่รู้จบนะครับ คือประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันถูกทบทวนอยู่ทุกๆการละหมาดที่จะนาอิบบอกชัดเจนมากนะครับเราละหมาดเนี่ยเรารู้บ้างหรือเปล่าเขาละกับนบีอิบรอฮิมตลอดแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่พอมานั่งนึกจริงด้วยมีคำว่าอิบรอฮิมอยู่เยอะเลยนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมเห็นมั้ยครับมีคําอิบรอฮีมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศอลาวาตการดุอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดดุอาให้นบีอิบรอฮีมด้วยให้วงวานตระกูลท่านนบีอิบรอฮีมด้วยเหมือนกับให้บารอกะห์ให้มีความจำเริญนี่ก็ขอให้กับท่านนบีอิบรอฮีมด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นอัสซอลาตุอิบรอฮิมียะนะครับเป็นการศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมด้วยนะครับก็เป็นส่วนที่เห็นถึงความผูกพันที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีต่อท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยอย่างมากมุสลิมเนี่ยมีต่อท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยไม่น้อยนะครับดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้วะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะห์ต่อมาที่อาจารย์อิบได้นําเสนอในซูเราะห์อันนะฮ์ลนะครับอายะห์ที่123เนี่ยอัลเลาะห์บอกต่อนะครับว่าซุมมาอะให้นาอิไลกะอานิตตะบิมิลละตะอิบรอฮีมฮานีฟานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ทรงให้วะฮีมายังเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิตตะบิมิลละตะอิบรอฮีมจงปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอัลเลาะห์สั่งใครครับเนี่ยอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ยึดมั่นตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะมันเป็นฮานีฟาเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงเป็นแนวทางที่มันถูกต้องนะครับวะมาแกนามินันมุชริกีและมายืนยันอีกครั้งหนึ่งคือยืนยันประโยคนี้เนี่ยบ่อยมากวะมาแกนามินันมุชริกีนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่ใช่บรรดาบุคคลที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ครับมีสายเข้ามาเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ค่ะครับเชิญครับเชิญครับจากที่ไหนครับจากปัตตานีค่ะปัตตานีนะครับเชิญเลยครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกันครับคุยกับถามอาจารย์ว่าคอลี่ออนล็อกและคอลี่ออนล็อกแล้วก็นาบีอาจารย์ยันล็อกมีแปลว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะครับคอลี่ออนล็อกคอลีลุลล็อกคอลีลุลล็อกนะครับแล้วก็คอลีลุลล็อกแล้วก็คาบีบุลล็อกค่ะครับแล้วก็อยากถามว่าเวลาเราละหมาดสุนัตประวัติว่าเวลาเราละหมาดมันทำยังไงคะละหมาดอะไรนะละหมาดรวมหมายถึงเวลาเดินทางอย่างนี้หรอครับใช่เวลาเดินทางเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะละหมาดสุนัตยังไงนะครับโอเคครับครับมีคำถามอื่นไหมครับค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะครับครับคำถามนี้ยังถือว่าอยู่ในเขานะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวรับฟังหลังจากวางสายฟังทางโทรทัศน์นะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องถามคำถามมาเรื่องคำว่าคอลีลุลลอฮ์
กับฮาบีบุลล้อเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับผมตอบคำถามแรกอาจารย์ตอบคำถามที่สองนะฮะก็อันนี้คือเนื้อหาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคอลีดุลล้อแปลว่าผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งหรือเป็นผู้ที่รักของอัลลอฮ์แล้วก็เราจะใช้เนี่ยคอลีดุลลอฮ์ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและเช่นกันคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับงั้นเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยึดท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคอลีลนะฮะหรือว่าท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากส่วนฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยก็ความหมายคล้ายคลึงกันฮาบีบแปลว่าเป็นที่รักขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์ครับผมก็เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับก็อีกคำถามนึงที่พี่น้องได้ถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะครับซุนนะห์รอวาติบก็คือซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรดูทั้งหลายนะครับอย่างซุบฮีเนี่ยมีก่อนงัดซุรีเนี่ยมีก่อน4แล้วก็มีหลัง2นะครับอัสรีเนี่ยไม่มีมักริบเนี่ยมีหลัง2แล้วก็อิชาเนี่ยมีหลัง2นะครับจำนวนต่างๆตรงนี้นะครับเราจะพบแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือเวลาท่านนบีเนี่ยจะเดินทางเนี่ยนะครับนบีก็จะละหมาดย่อรวมนะครับสำหรับเวลาละหมาดดูริอัสรีเนี่ยย่อแล้วก็รวมนะครับจากเดิมเนี่ย4ก็เหลือ2มักริบเนี่ย3เนี่ยไม่ต้องเป็น1ครึ่งไม่มีนะครับก็3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อิชาเนี่ยละหมาด2เนี่ยนะครับส่วนเรื่องของรอวาติบเนี่ยนะครับท่านนบีก็จะไม่ได้ปฏิบัติในช่วงขณะที่ท่านเดินทางยกเว้นเวลาละหมาดซุบฮีเท่านั้นเพราะว่ามีความสำคัญมากนะครับนบีจะไม่ทิ้งเรื่องของการละหมาดรอติบะก่อนละหมาดซุบฮีเลยนะครับคือละหมาดรอวาติบเนี่ยก่อนละหมาดซุบฮีนบีจะไม่ทิ้งนะครับดังนั้นก็พี่น้องก็ทำตามนี้นะครับก็ไม่มีการย่อนะครับละรอวาติบเนี่ยไม่มีย่อแล้วก็มีแบบอย่างให้ท่านให้รักษาในช่วงการเดินทางด้วยนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่นำเสนอทั้งหมดนะครับพี่น้องถามมาเนี่ยเป็นสรุปอายะห์สุดท้ายเลยนะฮะว่าวัตตะคอซัลลอฮุอิบรอฮีมคอลีลาอัลลอฮ์นั้นได้ยึดท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลเนี่ยคอลีลุลลอฮ์ก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นผู้ที่รักยิ่งขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็สำหรับวันนี้ครับน่าจะได้รับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท่านนบีอิบรอฮีมเป็นการสรุปที่ค่อนข้างละเอียดนะครับและอินชาอัลลอฮ์ครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราคงมีเนื้อหาสาระของนบีท่านอื่นแล้วครับเป็นใครเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมบอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ใช่แล้วครับกุรุบานทำได้ตั้งหลายครั้งในชีวิตท่านนบีเองก็ทำแบบอย่างไว้เป็นอย่างดีครับมาร่วมทำกุรุบานกับสหกรณ์อิสลามอามะนะห์สิครับเพราะวันนี้เรามีบริการทำกุรุบานทั้งแบบจ่ายเต็มและแบบผ่อนและทั่วประเทศสามารถทำกุรุบานได้กับเราวัวเพียงส่วนละ 4,500 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ900บาทเพียงตัวละ 6,000 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ 1,200 บาทโดยผู้ทำกุรบานจะได้เนื้อ5กิโลกรัมต่อส่วนมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านฟรีเราอาสาแจกจ่ายจัดส่งเนื้อกุรบานให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนและพี่น้องมุสลิมถึงที่แค่นี้ก็อิ่มบุญได้ง่ายๆแบบสบายกระเป๋าเปิดรับแล้ววันนี้จนถึง10กันยายน2559ส่วนเหลือจากกุรบานมอบให้สหกรณ์ดำเนินการตามความเหมาะสมสนใจติดต่อโทร